มาถึงเรื่องปัญหาภัยแล้งใช่ครับไปที่ปัญหาภัยแล้งครับที่ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดครับจังหวัดอุทัยธานีโดยมีพวกหาของป่านะครับไปจุดไฟจนเกิดเพลิงไหม้ลุกลามไปในเขตวนอุทยานเขาหลวงครับขณะที่สถานการณ์น้ำในเขื่อนใหญ่ก็ใกล้วิกฤตแล้วครับที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นที่เทือกเขาหลวงในพื้นที่ตำบลโคกหม้ออำเภอทับทันซึ่งอยู่ในเขตวนอุทยานเขาหลวงมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ30มกราคมแล้วก็ไฟป่าดังกล่าวยังไหม้อย่างต่อเนื่องครับมาตลอดทั้งวันทั้งคืนยังไม่มีทีท่าว่าจะดับลงครับจากภาพที่เห็นนะครับในช่วงกลางคืนก็จะเห็นได้ว่าไฟป่านั้นได้ลุกลามไปอย่างรวดเร็วครับเนื่องจากความแห้งแล้งจัดใบไม้ที่ทับถมแล้วก็ใบไม้แห้งหญ้าแห้งก็จะเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดไฟไหม้ได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยนะครับเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า3จุดเลยทีเดียวส่งผลให้ป่าไม้ถูกเผาผลาญเสียหายเป็นบริเวณกว้างครับซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็หาทางป้องกันไฟป่าที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนื่องจากฝีมือมนุษย์ทั้งสิ้นเลยนะครับที่มีความเห็นแก่ตัวครับไปเข้าไปหาของป่าแล้วก็จุดไฟทิ้งไว้เพื่อความสะดวกในการเข้าไปหาของป่านั่นเองขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์ไฟป่าก็สอกเขาว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้นจะเห็นได้จากตามเทือกเขาสูงต่างๆครับอย่างเทือกเขาที่ติดกับป่ากันชนป่าห้วยขาแข้งนะครับในตำบลข้อควายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับก็มีกลุ่มควันไฟป่าอีกหลายจุดเลยทีเดียวค่ะทางด้านนายสุเทพเลิศศรีมงคลนะคะผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ก็เปิดเผยว่าแม้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเกิดฝนตกบริเวณเหนือเขื่อนสิริกิติ์แต่ว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะโดยปริมาณกักเก็บของน้ำในอ่างเหลืออยู่ที่ระดับ 4,533 ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าร้อยละ47แล้วก็เป็นน้ำที่สามารถใช้งานได้เพียง 1,703 ลูกบาทเมตรหรือว่าร้อยละ25เท่านั้นนะคะทางด้านนายสุเทพก็กล่าวต่อว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันจะพอใช้อีกประมาณ180วันหากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมไม่มีฝนที่เหนือเขื่อนอีกก็จะไม่มีน้ำเหลือให้ประชาชนใช้จะเหลือเพียงหล่อเลี้ยงระบบนิเวศเท่านั้นนะคะจึงขอความร่วมมือจากประชาชนช่วยกันประหยัดน้ำแล้วก็งดทำนาปรังอย่างเด็ดขาดค่ะขณะที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะครับน้ำในอ่างก็เหลืออยู่ที่ร้อยละ36ครับของความจุเก็บกักเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะครับน้ำในอ่างเหลืออยู่ที่ร้อยละ28ของความจุกักเก็บครับเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิครับน้ำในอ่างเหลืออยู่ที่ร้อยละ49ของความจุกักเก็บแควน้อยบำรุงแดนครับจังหวัดพิษณุโลกน้ำในอ่างเหลืออยู่ที่ร้อยละ39ของความจุกักเก็บส่วนเขื่อนสิรินธรอุบลราชธานีนะครับน้ำในอ่างเหลืออยู่ที่ร้อยละ65ของความจุกักเก็บครับผมเพิ่งพูดไปเมื่อวานนี้เองว่าให้ระวังด้วยเรื่องไฟป่าเพราะว่าอย่าเมื่อวานมีข่าวไฟไหม้ในกรุงเทพมหานครแล้วพอเกิดภัยแล้งหน้าแล้งแบบนี้อากาศหนาวเย็นด้วยทุกอย่างก็จะแห้งกรอบไปหมดเวลาโดนแดดโดนอะไรก็จะมีความร้อนขึ้นมามากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะครับนี่ไงและนี่ก็เกิดจากความมักง่ายของคนไงจุดไฟไว้เพื่อจะไปดูทางแล้วมันก็พอเกิดไฟป่าขึ้นบางทีมันลุกลามดับได้ยากดับได้ยากใช่ส่วนเรื่องของภัยแล้งเนี่ยก็เป็นปัญหาที่จะต้องเตรียมการรับมือกันจริงๆเพราะว่าปีนี้เนี่ยแค่ต้นปีนะส่อแววแล้วว่าจะวิกฤตแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็อาจจะต้องหาอะไรทำที่มันใช้น้ำน้อยอ่ะแล้วก็นาปรังเนี่ยเขาขอให้งดอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวนะ